ตะลุยกินในงบ300บาทนะคะนี่สิ่งนี้ต้องกินเลยค่ะได้ที่ภูเก็ตเท่านั้นหอมมากอุ้ยนี่ก็น่ากินอ่ะอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะน้ำจรวดน้ำจรวดอร่อยมากทุกคนถ้ามาต้องกินคลิปนี้อาจจะดูแบบเหงาเหงาเยี่ยมเยี่ยมหน่อยนะเพราะว่าโมมาเที่ยวส่วนตัวโมไม่ได้มากับทีมงานหรืออะไรเลยแต่ว่ารู้สึกว่าอยากจะถ่ายบอกให้ทุกคนดูกันแบบชิลๆสนุกๆ นะคะว่ามาเที่ยวภูเก็ตเราจะไปเที่ยวไหนดีก่อนอื่นเลยคือตอนนี้กำลังจะขึ้นเรือนะคะไปโอ้โหไปเกาะราชานะคะแต่ว่าสิ่งที่เราเจอก็คือฟ้าฝนกระหน่ำมากเลยทุกคนตกทุกทีเลยทุกคนโหเลิกแล้วเฮ้ยเหงาอ่ะไม่มีทีมงานมาไม่มีแบบไม่มีใครมากวนใจเลยคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสบายๆนะคะพร้อมไปหรือยังทุกคนไปเที่ยวกันนะคะแล้วคือฝนมันตกคือมันเลยแบบแรงมากวันนี้คือแบบมึนหัวมากเลยอ่ะแบบมึนมากจริงๆอ่ะแบบอยากจะอ้วกแตกสวัสดีค่ะเดี๋ยวจับมือนิดนึงขอบคุณค่ะรถสีแดงข้างบนเดินระวังนิดนึงค่ะลื่นมากคลื่นแรงมากวันนี้แรงแบบแรงสุดๆจริงๆเดี๋ยวเรารีบเดินเข้าห้องกันนะคะขอบคุณค่ะอุ๊ยขาเปียกมากเลยอ่ะถึงห้องแล้วว้าวนี่ห้องค่ะถึงสักทีคืออยากจะบอกว่านั่นคือคลื่นที่เราฝ่าเรือมาซึ่งก็ทำให้ฉันรู้สึกมึนหัวมากคลื่นใหญ่มากจริงนะแต่น้ำก็คือใสมากเวอร์เช่นกันโมคิดว่าเดี๋ยวโมอาจจะขอตัวไปอาบน้ำสระผมแล้วก็นอนงีบสักงีบหนึ่งก่อนนะทุกคนเดี๋ยวก็เจอกันตอนเย็นนึงกาจะมาเที่ยวชิวๆอุตส่าห์หนีทีมงานมาเที่ยวชิวๆคนเดียวทำไมฉันต้องเจออะไรแบบนี้อีกแล้วเนี่ย ตอนนี้เราย้ายที่พักมาแล้วค่ะตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายนะก็คืออยากถ่ายทุกคนดูมากเพราะแบบนี่ข้างในทุกคนใหญ่มากมีห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็มีครัวด้วยเราสามารถทำครัวอะไรก็ได้ซึ่งแบบอุปกรณ์ครบมากเขาอัปเดตห้องให้โมตอนแรกโมก็งงตอนไปเช็คอินเขาบอกว่าอัปเดตห้องให้เป็น2 bedroom นะคะโมก็งงว่าแบบจะอัปเดตห้องให้ทำไมแต่เราก็เข้าใจแล้วเขาจำเราได้แล้วเขาก็ทำการให้เราแบบเวลคัมโมติโกน่ารักมากเลยอ่ะขอบคุณมากนะคะแล้วก็มีขนมมาให้เต็มไปหมดเลยนะคะขนมแล้วก็มีผลไม้ด้วยและนี่ก็คือ master bedroom นะคะนี่มีเขียนด้วย welcome to Phuket น่ารักมากแล้วเขาก็แบบว่าพับผ้าเป็นแบบลายพูให้นี่ห้องน้ำนะคะห้องน้ำใหญ่โตมโหฬารมากและนี่เขาทำอันนี้ไว้ให้เราโมคิดถึงทีมงานมากโมแบบอยากให้ทีมงานทุกคนมาเที่ยวด้วยอ่ะทุกคนน่าจะแบบแฮปปี้มากห้องที่นี่ใหญ่มากใหญ่เกินไปสำหรับการที่โมจะอยู่โดยที่ไม่มีทีมงานอยู่นะคะมันเหงาเกินไปทุกคนอยากบอกทุกคนเลยว่าคิดถึงมากเลยนะคะเฮ้ยคืออิ่มใจมากเรายิ้มได้สุดที่สุดเลยอ่ะคือเวลาที่แบบมีคนให้กำลังใจเราคนที่แบบเข้ามาถ่ายรูปกับเราแล้วก็แบบว่าเอ้ยบอกเราแค่ว่าบอกว่าติดตามผลงานของเราอยู่ทุกครั้งที่โมได้แมสเซจอย่างเงี้ยจากการพูดจากการเจอหน้ากันเนี่ยโมรู้สึกอิ่มใจมากโมรู้สึกซึ้งตันใจมากวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเป็นการพักผ่อนที่คอมพลีทมากกับแค่การที่มาพักที่นี่แล้วโมได้การไปเนี่ยทุกคนจำคำพูดที่โมพูดไว้นะถ้าเราเจอกันคือเข้ามาทักเลยแค่เข้ามาทักพี่โมปุ๊บเชื่อดิโมจะยิ้มกับสวัสดีค่ะอะไรอย่างนี้เลยมันเป็นกำลังใจที่ดีมากเลยเดี๋ยวไปอาบน้ำนอนแล้วนะคะพรุ่งนี้เราเจอกันนะฮัลโหลวันนี้เรากำลังจะลงเรือยอชกันนะคะนี่ค่ะสุดยอด
ก่อนที่เราจะไปตะลุยกินกันนะคะก็ขอทำคอนเทนต์นิดนึงคืออยากมีรูปอัพไอจีสวยๆนิดนึงถึงแม้ว่าจะเป็นสายกินเราก็เซ็กซี่ได้ก็ไปดูรูปในจีเดอร์คืออยากให้ทุกคนกดไลค์ยกเว้นพ่อตัวเองคนเดียวขอร้องคุณพ่ออย่าเห็นเลยนะคะ1 2 3อึ๊ชโอเคสวัสดีค่ะจองเรือมานะคะแบบ private ด้วยสุดยอดเลยป่ะคือว่าเรือลำนี้ก็จะเป็นของเราโอ้มีห้องอันนี้เป็นห้องข้างในนี่อ๋อมีห้องลำน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยอันนี้แทมเบอรีนสำหรับกระโดดเหรอคะต่อโอเคค่ะตอนนี้กำลังจะออกเรือแล้วนะคะเป็นไงบรรยากาศผิดกับวันแรกเขาเรียกว่าฟ้าฝนเป็นใจใส่เสื้อชูชีพนะคะเราก็จะพอออกเรือกันไปถามว่าวันนี้พี่มูจะขึ้นเรือไปเที่ยวเกาะไหนหรอขึ้นเรือเพื่อที่จะถ่ายรูปทำคอนเทนต์เล่นๆสวยๆชีวิตจะได้ดูแบบเก๋ๆดูมีอะไรมากขึ้นใส่ฟิลเตอร์ท้องฟ้าทุกคนสวยมากอยากจะบอกนะว่าแบบคือเราขึ้นเรายอมมาแล้วเราแฮปปี้มากเนี่ยแบบเราขึ้นมาของนิกอนอะแล้วเขาก็มีโปรโมชั่นเยอะมากเลยนะตอนที่โมมาเนี่ยเป็นโปรโมชั่นโควิดนะคะใครอยากมาก็มาไปนะคะมันสวยมากจริงๆเพื่อนๆอยากให้ทุกคนมาด้วยกันนะถึงเวลาแล้วค่ะถึงเวลาที่เราจะต้องและนี่ก็คือชามเซรารามซัมซัมชามชามชามลอดใหญ่ตอนนี้นะคะเราก็ไม่ได้มาถึงอุ้ยพูดไม่ถูกเลยที่ภูเก็ตนะคะมีเขาเรียกว่าลาดใหญ่เด้อเปิดเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น4โมงเย็นถึง4ทุ่มนะคะรอมานานมากที่เราจะมาตะลุยกินในวันนี้ปกติถ้าโมมาตะลุยกินเนี่ยคือโมจะกินในงบ 1,000 บาทใช่ป่ะแต่วันนี้มาคนเดียวไงเราก็เลยขอตะลุยกินในงบ300บาทนะคะโดนซิ300บาทจะอิ่มหรือไม่แล้วก็นี่สิ่งนี้ต้องกินเลยขนมอาโป้งหาได้ที่ภูเก็ตเท่านั้นสวัสดีค่ะเอาช็อตนึงค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะกลิ่นมันหอมมากอารมณ์คล้ายๆขนมถังแตกอ่ะมันเป็นแบบกล่องนอกนุ่มในแต่ว่าข้างในมันก็จะมีหยุบๆนี่ขนมปังอันนี้น่ากินมากอ่ะอุ๊ยนี่ก็น่ากินอ่ะเขาเก็บเบาไม่ได้เจอนานมากแล้วเขาเก็บมาร้อนจ้ะขายยังไงคะชุดละ40บาทเอาชุดนึงค่ะร้อนๆเลยจ้ะโอ้ขอบคุณค่ะหมดไปแล้ว60บาทนะคะค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวว่าหวานไหมคะกรอบมากโอ้แฮปปี้มากเป็นหนุ่มเยี่ยมมากขายแก้วเท่าไหร่คะแก้ว20เอาซาสิก็ได้ค่ะอันนี้ก็คือว่าก่อนที่จะใดๆก็คือเราจะใช้น้ำเชื่อมนะคะใส่ลงไปในน้ำแข็งเสร็จแล้วเขาก็จะอัดนี่ค่ะโซดาลงไปมันจะเป็นเครื่องทำแก๊สแบบนี้แล้วเขาก็จะอัดลงไปอย่างนี้โอ้นี่เห็นปะมันก็จะแบบว่าซาซาเป็นฟองฟูฟูขึ้นมาอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะน้ำจรวดน้ำจรวดใช่น้ำจรวด20บาทนะคะขอบคุณค่ะได้แล้วน้ำซาจรวดแบบโอจีว้าซาสีนะคะเสิร์ฟตังอีก220บาทโอ้โหเอาวุ้นเส้นไม้หนึ่งค่ะแล้วก็ลูกชิ้นไม้หนึ่งลูกชิ้นจิ้มเลยหูน้ำจิ้มน่ากินมากอันนี้เป็นน้ำจิ้มสูตรอะไรคะเนี่ยอันนี้มันเป็นมะขามมะขามเพราะว่าไม่ค่อยตลกใช่ไหมคะไม่ขำเลยไอ้น้ำจิ้มนี้ไม่มีน้ำส้มสายชูนะโอ้ยเหรอคะคือไม่เน้นเปรี้ยวอันนี้มะนาวสดเลยนะหรอจริงเหรอใช้มะนาวเป็นลูกเลยเหรอคะเป็นลูกเลยสุดยอดลูกชิ้นทำเองด้วยโอ้น่ากินมากจะเอาเปรี้ยวหรือเอาไม่เปรี้ยวโอเคน่ากินปะเนื้ออ่อนมากเนื้อแน่นมากอันนี้อร่อยจริงอร่อยมากจริงอร่อยมากทุกคนถ้ามาต้องกินลูกชิ้นหมูสดภูเก็ตโคตรอร่อยบอกเลยตอนนี้คือว่าพอไม่มีทีมงานนะเริ่มกินแล้วแบบเริ่มอิ่มอ่ะกินไปแค่3ร้านนะทุกคนมันเริ่มอิ่มแล้วชอบมากเลยอ่ะอันนี้อะไรอ่ะอาหารพื้นเมืองภูเก็ตนี่น่าสนใจอันนี้คืออะไรคะปลาจ้าเป็นอาหารพื้นเมืองเป็นยังไงอ่ะคล้ายๆโอส่วนคล้ายๆโอส่วนแต่ว่าเรียกว่าโอเต้าเป็นอาหารพื้นเมืองภูเก็ตเอาจานนึงให้เขาก่อนนะ
ใส่จานเนาะว้าวมีรสชาติหนูด้วยขอบคุณค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสิ่งนี้เรียกว่าโอเต้าเฮ้ยทุกคนตอนนี้โมประสบปัญหาว่ะคือโมจะนั่งกินตรงไหนดีอ่ะคือโมไม่มีทีมงานถือกล้องให้อ่ะแล้วโมไม่รู้จะกินตรงไหนโมต้องไปหาคนถือกล้องให้นะคะจะถึงจะกินได้ว้าวแล้วจะมาชิมโอเต้ากันนะคะนี่ก็คือหน้าตาของมันนะคะมันหอมมากแล้วคือมันไม่เหมือนส่วนตรงที่มันใส่เผือกนะคะแล้วก็มีโรยแคบหมูมาด้วยชิมรสชาติคล้ายผัดไทยอ่ะมันจะมีเผ็ดๆหวานๆเค็มๆแต่ว่าเท็กซ์เจอร์คล้ายออส่วนขอจำกัดความโอเต้าอาหารพื้นเมืองภูเก็ตว่ารสชาติเหมือนผัดไทยแต่หน้าตาเหมือนออส่วนงงใช่ไหมเอางงใช่ไหมคะต้องมาชิมเองค่ะเหลืออีกแค่140เท่านั้นก็จะจบคลิปนี้กันแล้วขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณค่ะเราเจอผู้โชคร้ายนะคะสวัสดีค่ะเขามาขอเราถ่ายรูปนะคะเราก็เลยจะถามว่าที่นี่อะไรอร่อยสุดในดวงใจเดี๋ยวพี่จะไปกินหนูชอบกินอันนี้วาฟเฟิลอ่ะป้าพาไปเลยเดี๋ยวเดินตามไปเลยอ่ะได้ค่ะอ่ะรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ไปกินวาฟเฟิลด้วยนะคะถ่ายรูปกันจริงจริงเขาให้โซเชียลดิสแทนซิ่งแต่เรากั้นหายใจเอาเนาะตอนเราอยู่ใกล้กันโอเคไปร้านวาฟเฟิลพาไปหน่อยค่ะอยู่ดีๆก็เจอคนพาไปกินนะคะอันไหนอร่อยคะชอบกินแฮมชีสกับไส้กรอกกินไปยังวันนี้ยังกลับก็เดินกลับมาซื้อเหมือนกันมาเดี๋ยวพี่เลี้ยงเอาแฮมชีสกับไส้กรอกอย่างละ2ชิ้นโอเคสุดๆเลยร้านนี้เราได้เปอร์เซ็นต์ขายปะไม่ได้แต่เรากินทุกครั้งหนูกินทุกครั้งอร่อยโอเคกินทุกครั้งชื่อร้านว่าอะไรคะร้านมาเลยค่ะ I am Waffle ครับอ๋อ I am Waffle นะคะขอบคุณน้องกีต้ามากเลยค่ะเวลาเจอกันขอบคุณค่ะบ๊ายบายเขาแนะนำร้านวัฟเฟิลเรามาเราก็กินนะที่เรากินของหวานไป3เมนูแล้วแต่เราก็ต้องกินนะคะชิมก่อนหูจะกรอบแป้งมันหอมเลยแล้วก็มีความกรอบอยู่ข้างนอกความฉ่ำอยู่ข้างในต้องมาโดนหลังจากที่เราเดินตลาดมานานมากนะคะเราก็รู้แล้วค่ะว่า40บาทสุดท้ายนะคะเราจะจ่ายกับร้านไหนดีนะคะราดเลยโอ้โหน้ำจิ้มข้นรับรองได้ขายตั้งแต่11ขอบคุณค่ะร้านสุดท้ายที่ฉันเสียตังค์ให้คือร้านไส้ย่างเพื่อนๆมันน่ากินมากคนเข้าแถวเต็มไปหมดเลยมันเป็นแบบขายไส้ย่างแบบขายเป็นเส้นเส้นละ10บาทเขาบอกว่าไส้ของเขาอ่ะมันกรอบและที่สำคัญคือไส้เขาอ่ะมันไม่ขมน้ำจิ้มแบบน่าอร่อยคือแบบน้ำจิ้มเป็นแบบน้ำจิ้มเจ่ามะขามมะขามหน่อยแต่ไส้ไม่ได้กรอบมากนะแต่คือไม่มีขมจบแล้วค่ะอาจจะกินได้น้อยกว่าทุกทีที่เคยกินนิดนึงเพราะว่ากินคนเดียวมันก็จะเหงาๆนะคะในงบ300บาทวันนี้ก็เป็นทริปที่เรามาพักเหนื่อยเรามาเหมือนรีบูทร่างกายตัวเองทริปนี้ก็เป็นทริปที่เติมเต็มโมมากๆจริงๆโดยเฉพาะแบบเวลามีคนเข้ามาทักทายไปที่ไหนแล้วมีคนจำเราได้แล้วเข้ามาแบบเฮ้ยสวัสดีค่ะจำได้นะยิ่งโคตรเติมเต็มเลยทุกคนรู้สึกได้ชาร์จพลังเต็มที่มากพร้อมแล้วที่จะกลับไปทำคอนเทนต์ตะลุยกินยาวๆนะคะทุกคนโคตรแฮปปี้บอกเลยใครอยากให้โมไปที่ไหนคอมเมนต์มาบอกได้เพราะว่าหลังจากนี้ก็คาดว่าน่าจะตะลุยเที่ยวแล้วก็ตะลุยกินอีกยาวมากๆเลยนะคะทุกคนสปอนเซอร์ใดๆสายการบินโรงแรมที่ไหนนะคะทักมาได้เลยยินดีมากเลยค่ะที่จะทำงานให้ทุกท่านอย่างมีความสุขนะคะวันนี้ต้องไปแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งด้วยหัวใจที่มีแต่แฟนคลับและของ